สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ประดับที่มีชื่อเป็นมงคลนามสีของใบและลายใบของเขาสวยโดดเด่นสะดุดตาหน้ามองมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือต้นวาสนาหาบเงินหาบทองนั่นเองนะคะต้นวาสนาหาบเงินหาบทองเป็นต้นไม้มงคลหายากคนไทยโบราณเชื่อว่าถ้าบ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขสมหวังในชีวิตและเชื่อว่าถ้าบ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาจะทำให้มีโชควาสนาเนื่องจากเป็นไม้เสี่ยงทายคือถ้าหากผู้ใดดูแลรักษารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีจนต้นวาสนาออกดอกจะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภนะคะและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นวาสนาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะคะเพื่อนๆผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคารเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไว้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคารนะคะถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรีด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะคำว่าวาสนาเป็นชื่อที่เหมาะสมกับสุภาพสตรีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้ต้นวาสนาหาบเงินหาบทองยังนิยมให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆด้วยนะคะด้วยชื่อของเขาที่เป็นมงคลนามและความหมายที่ดีของเขานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยล่ะค่ะการปลูกและการขยายพันธุ์ต้นวาสนาหาบเงินหาบทองวิธีที่นิยมและได้ผลดีก็คือการปักชำนะคะเพื่อนๆถ้าปลูกในกระถางดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับแกลบผุในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1นะคะจากนั้นให้หมั่นเปลี่ยนกระถาง 1-2 ปีต่อครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะเพื่อนๆเช่นการขยายตัวของรากเขาเพราะถ้าเมื่อรากแน่นเกินไปก็ควรจะเปลี่ยนกระถางนะคะหรือควรเปลี่ยนดินปลูกเมื่อเรารู้สึกว่าดินเดิมเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนการให้น้ำเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำปานกลางนะคะรดพอชุ่มแต่ไม่ต้องแฉะรดวันละ1ครั้งหรือ 2-3 วันครั้งก็เพียงพอนะคะเพื่อนๆส่วนในเรื่องของแสงแดดนั้นเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดรำไรนะคะหรือถ้าอยู่ในที่ร่มก็ควรนำออกมาให้ได้รับแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะส่วนการให้ปุ๋ยเพื่อนๆจะใช้เป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้า 3-4 เดือนต่อครั้งในปริมาณที่เหมาะสมหรือใช้เป็นปุ๋ยคอกโรยบางๆที่หน้ากระถางวิธีนี้จะใช้ประมาณ 1-2 เดือนต่อครั้งนะคะเพื่อนๆใบของเขาก็จะเขียวงามให้เราได้ชื่นชมเลยล่ะค่ะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากต้นวาสนาหาบเงินหาบทองไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปลูกประดับอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกๆกำลังใจค่ะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ